โอเคก็สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Physics Meerkat นะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งในซีรีส์ Math with Meerkat เนาะก็อยู่ในหัวข้อที่2วิดีโอที่3ชื่อ Metric Space และ Cardinality โอเคก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็เข้าไปถามได้ที่เพจเนาะ Facebook Page ก็จะเป็น Physics Meerkat ตรงนี้เหมือนเดิมโอเคนะครับโอเคทีนี้หัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Metric Space กับ Cardinality ซึ่ง Metric Space เนี่ยมันจะพูดถึงเซตเขียนว่าสมาชิกในเซตเนี่ยเราจะนิยามความใกล้กันของสมาชิกแต่ละตัวยังไงคือนิยามระยะห่างระหว่างสมาชิกภายในเซตนั่นแหละคือเป็นการอินทรดิวโครงสร้างหนึ่งให้กับเซตเนาะสมมติเรามีเซตอยู่แล้วเราต้องการพูดถึงความใกล้ความห่างอะไรของสมาชิกในเซตเนี่ยก็ต้องใช้โครงสร้างเมตริกเป็นหลักโอเคเนาะซึ่งอาจจะไม่ต้องนิยามเป็นเมตริกตรงๆก็ได้แต่ว่ามันเรียกว่าเป็นโครงสร้างเมตริกโอเคส่วนคาร์ดินาลิตี้เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์การวัดขนาดของเซตเนาะโอเคซึ่งถ้าเซตมีจำนวนสมาชิกจำกัดมันก็ไม่มีปัญหามันนับได้ตรงๆอยู่แล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นเมื่อเซตเป็นเซตอนันต์โอเคเราก็จะมีวิธีการนับขนาดวิธีการวัดขนาดความใหญ่ของเซตที่อาจจะดูเขาเรียกอะไรขัดกับสามัญสำนึกโอเคเนาะอะไรก็ตามในแมทที่มันไปอินฟินิตี้พวกนี้มันจะขัดสามัญสำนึกอยู่แล้วโอเคเนาะทีนี้ต้องพูดกันอีกหน่อยก็คือซีรีส์แมทวิดเมียแคทเนี่ยมันจะแบ่งเป็นซีรีส์ย่อยๆหลายซีรีส์เนาะส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็น01หัวข้อแรกก็คือเป็นแมทที่ใช้ในคลาสสิคอลฟิสิกส์ก็จะมีเวกเตอร์ธรรมดาแล้วก็จะมีแคลคูลัสออฟวาริเอชันเดี๋ยวจะรวมเป็นเพลย์ลิสต์ไว้โอเคเนาะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเวกเตอร์สเปซในมิติจำกัดหรือฟินิตไดเมนชันนอลเวกเตอร์สเปซโอเค2วิดีโอแรกจริงๆทำไว้เป็นปีแล้วแหละมันจะพูดถึงเรื่องเซตแล้วก็แมปการนิยามแมปแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีรีเลชันแล้วก็จะมีโคเชียนเซตอะไรพวกนี้โอเคเนาะก็ลองย้อนไปดูโอเคคำถามสำคัญในวันนี้ที่ต้องตอบให้ได้ก็คือข้อแรก closeness หรือความใกล้กันของสมาชิกวัดยังไงโอเคเนาะก็ถ้าเรามีเซตอยู่เซตของสัตว์ปีกก็มีเป็ดไก่นกอะไรพวกเนี้ยแล้วเราจะนิยามความใกล้กันของสมาชิกแต่ละตัวยังไงอะไรใกล้กันมากกว่ากันอะไรแบบนี้เนาะสำคัญมากในพูดถึงเซตอันนั้นเวลาที่เราพูดถึงการรู้ข้ออะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้ความใกล้โอเคเนาะเป็นตัววัดโอเคถัดมาก็คือ cardinality ก็จะวัดขนาดของเซตถูกไหมมันก็จะมีคำถามแบบเนี้ยเซตของ1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆกับเซตของจำนวนเลขคู่2 4 6 8 10ไปเรื่อยๆเนี้ยเซตไหนใหญ่กว่ากันโอเคก็จะเห็นว่ามันเป็นเซตอนันต์ทั้งคู่นะคำถามคือเราตอบได้หรอเซตไหนใหญ่กว่ากันโอเคอย่างคำถามข้างล่างคือจำนวนจริงในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้กับจำนวนจริงในช่วง0 1เนี่ยเซตไหนใหญ่กว่ากันโอเควันนี้เราก็จะมาตอบคำถามพวกนั้นเนาะส่วนจะนิยามยังไงเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกก็คือเมตริกสเปซเนาะแค่นี้ก่อนเมตริกสเปซโอเคก็คือเราจะมีเซตอยู่ถูกไหมเราต้องการนิยามแมปขึ้นมาแมปหนึ่งซึ่งใช้เป็นตัววัดระยะห่างระหว่างสมาชิกในเซตเรานิยามเมตริกสเปซแบบนี้เนาะเมตริกสเปซคือเซตที่มีการนิยามฟังก์ชันค่าจริงไว้โอเคเนาะอย่าลืมคำว่าฟังก์ชันนะคำว่าฟังก์ชันเคยพูดไปแล้วนะว่ามันคือแมปที่แมปจากสมาชิกในเซตไปหาจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนโอเคเนาะจริงๆต้องพูดว่าแมปไปหาฟิลอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าแบบทางการจริงๆโอเคเนาะถ้าเป็นฟังก์ชันที่ส่งเซตอะไรก็ตามสมาชิกในเซตอะไรก็ตามไปหาจำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนเราเรียกฟังก์ชันไม่ได้เรียกแมปโอเคเนาะจะมองเป็นแมปก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคเนาะโอเคเมตริกสเปซคือเซตที่มีการนิยามฟังก์ชันแบบนี้ไว้ระหว่างคาร์ทิเชียนโปรดักต์ของเซตนั้นแล้วก็โยงไปหาจำนวนจริงหมายความว่าเรามีเซต x อยู่แล้วหยิบสมาชิกในเซต x มา2ตัวอย่าลืมนะว่าคาร์ทิเชียนโปรดักต์เป็นคู่อันดับถ้าเป็น x cos x แบบนี้หมายความว่าสมาชิกตัวแรกมาจากเซต x สมาชิกตัวหลังก็มาจากเซต x เหมือนกันแปลว่าเราหยิบเซตหยิบสมาชิกในเซต x มา2ตัวโอเคเนาะเสร็จแล้วก็ส่งมันไปหาจำนวนจริงตัวหนึ่งโอเคเวลาเราวัดระยะทางเราก็ทำแบบนั้นถูกไหมหยิบจุดมา2จุดแล้วเราก็บอกว่าระยะห่างระหว่าง2จุดนั้นเป็นเท่าไหร่โอเคเนาะนี่ก็จะเป็นคอนเซปต์ของมันโดยมีคุณสมบัติอยู่3ข้อดังนี้เนาะก็คือระยะห่าง d นี่คือ distance function เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็น distance function ก็ได้แต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่นิยามเมตริกคือเมตริกฟังก์ชันก็คิดซะว่าเป็นตัววัดระยะทางแล้วกันเราถึงใช้สัญลักษณ์เป็นตัว d ย่อมาจาก distance โอเคเนาะคุณสมบัติมันก็ make sense อยู่แล้วก็คือระหว่างจุด2จุด x กับ y ระหว่างสมาชิก2ตัวที่ไม่เท่ากันเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันเนี่ยระยะห่างควรมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอโอเคเนาะและจะเป็น0ก็ต่อเมื่อสมาชิก2ตัวนั้นเป็นตัวเดียวกันก็คือจุด2จุดถ้ามันไม่ใช่จุดเดียวกันระยะห่างระหว่าง2จุดนั้นไม่ควรจะเป็น0ถูกไหมสมาชิกในเซตก็เหมือนกันสมาชิกในเซต2ตัวที่ไม่ใช่ตัวเดียวกันระยะห่างระหว่าง2สมาชิกนั้นก็ไม่ควรเป็น0เหมือนกันโอเคเนาะแล้วข้อที่2ก็คือควรมีสมมาตร
ระยะห่างระหว่างสมาชิก x กับ y เท่ากับระยะห่างระหว่างสมาชิก y กับ x เขียนเนาะก็หยิบจุด2จุดในอวกาศจุด a จุด b ระยะห่างระหว่างจุด a กับจุด b กับระยะห่างระหว่างจุด b กับจุด a มันควรจะเท่ากันเขียนเนาะก็ไม่เอ็กเซนต์ไม่มีอะไรข้อที่3อันเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรเอกลักษณ์สามเหลี่ยมเนาะไทแองเกิลไอเดนติตี้ไม่ใช่ต้องเรียกว่าอะสมการสามเหลี่ยมไทแองเกิลอินควอลิตี้เขียนเนาะก็คือdxy น้อยกว่าหรือเท่ากับ dxz บวก dzy โอเคเนาะหมายความว่าถ้าคุณมีจุด2จุดอยู่จุด x กับ y คุณลากระยะห่างระหว่างจุด x กับจุด y มันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับระยะห่างระหว่างจุด x ไปจุด z และจุด z ไปจุด y ไม่เชื่อลองได้นะเอาจุด2จุดมาเสร็จแล้วคุณลากเส้นตรงเชื่อม2จุดนั่นคือระยะห่างระหว่าง2จุดถูกมั้ยเสร็จแล้วคุณกำหนดจุดที่3ขึ้นมาเป็นจุด z โอเคเนาะไม่ว่าจะลากยังไงระยะทางมันจะเพิ่มขึ้นเสมอยกเว้นกรณีที่จุดที่3อยู่บนเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง2จุดแรกแบบนี้มันจะเท่ากันคือหมายจะใช้คือหมายเท่ากับโอเคเนาะก็ระยะทางก็ควรจะมีสมบัตินั้นเขาเลยนิยามไว้แบบนี้คุณสมบัติ3ข้อเป็นจริงเซตอะไรก็ตามเซตเป็ดเซตไก่อะไรก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคเนาะที่มีการนิยามฟังก์ชันแบบนี้ไว้แล้วก็ฟังก์ชันที่ว่ามีคุณสมบัติ3ข้อเนี่ยเราเรียกเซตนั้นว่าเมตริกสเปซโอเคเนาะฟังก์ชันตัวดีที่ว่าเนี่ยเราจะเรียกเมตริกฟังก์ชันมันจะทำหน้าที่วัดความใกล้กันระหว่างสมาชิกแต่ละตัวโอเคอ๋อบอกไว้ก่อนว่าคอนเซปต์ของการใกล้กันซีเควนซ์อินฟินิตซีเควนซ์อะไรพวกเนี้ยรู้เข้าอะไรพวกเนี้ยมันจะยังไม่ใช้เยอะในช่วงแรกเพราะงั้นฟังผ่านๆให้รู้ๆไปก่อนไม่มีอะไรคิดเนาะยังไม่จำเป็นต้องซีเรียสกับมันเพราะเดี๋ยวส่วนหลังอีกนานเลยแหละก็จะถึงส่วนหลังถึงจะพูดกันจริงจังอีกทีนึงว่ามันคืออะไรตอนพูดถึงเวกเตอร์สเปซที่มีมิติเป็นอนันต์ไปแล้วคิดเนาะตรงนั้นจะมีบทมากโอเคถัดมาก็คือเราจะพูดถึงซีเควนซ์ก่อนซีเควนซ์ภาษาไทยน่าใช้คำว่าลำดับเนาะลำดับหรืออนุกรมนี่แหละน่าจะลำดับถ้าจำไม่ผิดโอเคมันคือแมปจาก natural number ไปยัง metric space เราจะมักจะแทนด้วย sn มันเป็นแมปถูกไหมแล้วเราใส่สมาชิกใน natural number ลงไปตัว n เนี่ยเวลาเขียนสัญลักษณ์แมปเราก็เขียนแบบนี้ถูกไหมแต่ว่าในกรณีซีเควนซ์เขาจะใช้สัญลักษณ์ sn แบบนี้แทนตัวอย่างก็ง่ายๆเขียนเนาะถ้าเรามี1 2 3 4แบบนี้ก็เป็นลำดับถูกไหมเราก็ให้ sn เท่ากับ n แบบนี้ก็เป็นแมปถูกไหมตัวอย่างเช่น sn เท่ากับ 2n มันก็จะได้แมปเป็น2 4 6 8แบบนี้ถูกไหมโอเค s1 ก็คือเอาเลข1แล้วก็ได้2ออกมา s2 ก็คือใส่เลข2ลงไปได้เลข4ออกมา s3 ก็คือใส่เลข3ลงไปได้เลข6ออกมาจะเห็นว่าข้างบนอ่ะมันใส่จำนวนนับลงไป1 2 3 4ถูกไหมแล้วมันก็จะให้ออกมาว่าตัวที่1ในลำดับเป็นเท่าไหร่ตัวที่2ในลำดับเป็นเท่าไหร่ตัวที่3ในลำดับเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นลำดับหรือซีเควนซ์เนี่ยมันคือแมปที่แมปจากจำนวนนับ1 2 3ไปเรื่อยๆเนี่ยไปหาเซตอะไรเซต1โอเคเนาะอันนี้เรียกซีเควนซ์ก็สังเกตนิดนึงนะว่าในตอนที่เรานิยามซีเควนซ์น่ะเราต้องบอกว่ามันนิยามจากแมปนั้นไปยังเมตริกสเปซโอเคเนาะมันไม่ได้นิยามไปเซตใดก็ได้นะมันนิยามไปยังส่งไปยังเมตริกสเปซหมายความว่าเซตที่มันถูกส่งไปเนี่ยเลข1 2 3 4อะไรพวกเนี้ยมันต้องมีระยะห่างโอเคเนาะมันต้องมีการบอกว่าระยะห่างเป็นยังไงมันต้องมีการนิยามระยะห่างไว้โอเคเนาะก็นี่คือซีเควนซ์โอเคเรารู้จักกันอยู่แล้วแหละซีเควนซ์แค่เปลี่ยนภาษาให้มันเป็นทางการเฉยๆโอเคทีนี้เมตริกสเปซเมตริกฟังก์ชันเนี่ยตัวดีระยะห่างระหว่าง2สมาชิกในเซตเนี่ยมันก็ใช้นิยาม convergence หรือการรู้เข้าของ sequence ได้แบบนี้เนาะข้างล่างตัวนี้เลยโอเคก็จะยังไม่พูดอะไรมากตรงนี้เนาะให้จดแล้วก็รู้ผ่านๆไว้เฉยๆแหละว่ามันใช้นิยามแบบนี้โอเคเนาะไม่มีปัญหาอะไรให้เวลาแป๊บนึงเนาะข้อเสียก็คือนิยามเนี่ยมันใช้ยากมากโอเคเนาะเวลาจะพิสูจน์อะไรว่ามันรู้เข้าจริงมั้ยอย่างเงี้ยลำดับมันรู้เข้าจริงมั้ยมันใช้ยากโอเคเราเลยมีคอนเซปต์อีกอย่างนึงที่ต้องพูดก็คือ Cauchy sequenceมันเรียกว่าโคชีหรือโคชีนี่แหละโอเคเนาะผมว่าโคชีแล้วกันไอโคชีซีเควนซ์เนี่ยมันคือซีเควนซ์นี่แหละที่คุณสมบัติข้อคุณสมบัติสีฟ้าด้านหลังเป็นจริงโอเคเนาะก็คือถ้าอ่านตรงมันเอาว่าลิมิตของระยะทางระหว่างสมาชิกตัวที่ m กับตัวที่ n เข้าใกล้0เมื่อ mn เข้าใกล้อินฟินิตี้โอเคมันฟังดูไม่ค่อยรู้เรื่องใช่มั้ยแต่ว่าแปลตรงๆก็คือสมาชิกตัวหลังๆมันจะเข้าใกล้กันเรื่อยๆระยะห่างระหว่างสมาชิกตัวท้ายๆของซีรีส์เนี่ยมันจะเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นเรื่อยๆโอเคเนาะก็ xm กับ xn เป็นสมาชิก2ตัวในเซตถูกไหม
เมื่อ mn เข้าใกล้อินฟินิตี้อ่ะแปลว่า xm กับ xn คือสมาชิกตัวท้ายๆและอันนี้ก็บอกว่าเมื่อลิมิตสมาชิกตัวหลังๆเนี่ยระยะห่างระหว่างสมาชิกตัวหลังๆควรเป็น0โอเคเนาะเซตอะไรก็ตามซีเควนซ์ที่นิยามบนนั้นน่ะซีเควนซ์อะไรก็ตามที่สมบัตินี้เป็นจริงเราจะเรียกว่าโคชี่ซีเควนซ์โอเคเนาะถ้ามันเป็นโคชี่ซีเควนซ์เนี่ยมันไม่การันตีนะว่ามันจะรู้เข้าใช่มั้ยโคชี่ซีเควนซ์ไม่การันตีว่าจะรู้เข้าแต่ถ้ามีเซตอะไรก็ตามที่โคชี่ซีเควนซ์รู้เข้าทุกตัวเราจะเรียกมันว่าคอมพลีทเมทริกสเปซโอเคเนาะเมทริกสเปซคือเซตที่มีการนิยามระหว่างที่มีการนิยามระยะห่างระหว่างสมาชิกในเซตเอาไว้โอเคเนาะเซตอะไรก็ตามที่ทุกโคชี่ซีเควนซ์ของมันรู้เข้าเราเรียกว่า complete metric space โอเคตัวเนี้ย Hilbert space ในควอนตัมเมคานิกสำคัญมากโอเคเนาะก็เลยให้รู้ผ่านๆไว้ก่อนโอเคแต่ตอนแรกช่วงแรกยังไม่ได้ใช้อะไรมากโอเคเนาะตัวอย่างที่ใช้ได้ก็คือ rational number รู้จักกันใช่ไหม rational number ใช้ตัว Q เป็นสัญลักษณ์เซตของ rational number คือจำนวนที่สามารถเขียนได้ในรูปเศษส่วนของจำนวนนับโอเคเนาะถ้าเข้าใจนิยามไม่ผิดโอเคเนาะสมมุติว่าเรานิยาม distance function หรือ metric function เป็นอย่างนี้ dx y เท่ากับ absolute value ของ x ลบ y โอเคเนาะเราไปยืนยันเอาเองนะว่าอันนี้เป็นไปตามคุณสมบัติ3ข้อของ metric function โอเคทีนี้เขาก็ให้ซีรีส์มาตัวหนึ่งเขาก็จะบอกว่าซีรีส์ตัวนี้เป็น Cauchy sequence หมายความว่าตัวหลังๆมันเข้าใกล้กันมากขึ้นแต่ว่าซีรีส์เนี้ยไม่รู้เข้าใช่มั้ยก็ถ้าเราลองเช็คลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของเนี้ยแล้วเราไปลองใช้เทคนิคที่เราเรียนมาในเชลโคลัสทำดูผลมันจะได้ล็อก2โอเคมั้ยซึ่งล็อก2ไม่เป็นสมาชิกของ rational number ก็แปลว่าเซตเนี้ยถึงจะมีถึงซีรีส์เนี้ยจะเป็น Cauchy sequence แต่มันไม่รู้เข้าโอเคมั้ยมันรู้เข้าค่าใดค่า1ชื่อว่าล็อก2แต่ค่าเนี้ยอยู่นอกเซตโอเคป่ะ Q ก็เลยไม่เป็น complete metric space โอเคเนาะเซตของ rational number เนี่ยโอเคทีนี้เราก็ขยายจากจำนวนตรรกะหรือ rational number เนี่ยมันไม่ complete ไม่สมบูรณ์ถูกไหมเราก็เติมส่วนที่หายไปเข้าไปเมื่อเราเติมส่วนที่หายไปมันก็จะได้เป็นจำนวนจริงขึ้นมาโอเคเนาะนี่คือไอเดียนะเรามีเซตอยู่แล้วเรานิยามลำดับขึ้นมาหรืออนุกรมขึ้นมาในเซตแล้วมันไม่รู้เข้าโอเคเนาะคือชี้ซีเควนซ์ไม่รู้เข้าเราก็ต้องเติมให้มันเต็มเมื่อเราเติมให้มันเต็มเราก็ต้องขยายเซตต้นฉบับให้มันใหญ่ขึ้นกลายเป็น complete space ขึ้นมาโอเคเนาะตอนแรกมันยังไม่ complete ตอนหลังเราขยายให้มัน complete เราก็จะได้โครงสร้างที่สมบูรณ์ขึ้นโอเคเนาะก็ตัวอย่างก็คือจำนวนตรรกะนี่แหละมันไม่สมบูรณ์หรือจำนวนนับก็เหมือนกันไม่สมบูรณ์โอเคเนาะเราต้องขยายให้มันได้จำนวนจริงขึ้นมาโอเคก็ไม่มีอะไรจะเห็นว่ามันจะมีส่วนหนึ่งในแคลคูลัส1หรือ2นี่แหละตอนที่เราเรียนเรื่องลำดับอนุกรมมันจะพูดถึงการรู้เข้าอะไรแบบนี้เยอะอยู่โอเคเนาะมันก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละโอเคจะพูดถึงการรู้เข้าของอนุกรมลำดับโอเคแต่ในกรณีที่เราจะใช้ก็คือใช้ในเวกเตอร์สเปซเนี่ยช่วงแรกๆมันจะยังไม่ค่อยใช้เยอะโอเคเนาะพอหลังๆช่วงที่เวกเตอร์มีมิติเป็นอนันต์มันจะต้องพูดถึงการรู้เข้าอะไรแบบนี้เยอะอยู่เลยให้เอามารู้ไว้ก่อนโอเคสำคัญก็คือตอนเริ่มต้นเรานิยามเมทริกฟังก์ชันขึ้นมาก่อนซึ่งมีคุณ3คุณสมบัติตามนี้โอเคเนาะนี่คือที่สำคัญตอนนี้ที่ต้องรู้ okay. ถัดมาจะเป็นคอนเซปต์ของคาร์ดินาลิตี้อันนี้แหละอันที่จริงจะพูดว่ามันไม่ยากก็ได้นะแต่ว่ามันต้องทำความเข้าใจคอนเซปต์มันเยอะอยู่เพราะว่ามันใช้เยอะมากช่วงแรกเวลาเราเรียนเวกเตอร์สเปซหรืออะไรพวกนี้เรามักจะพูดถึงคำหนึ่งบ่อยๆก็คือมิติมันเป็นอารมณ์เดียวกับการวัดความใหญ่เนาะ เรามีสเปซอยู่แล้วเราต้องการบอกว่าสเปซไหนใหญ่กว่ากันแล้วก็ดูว่ามีมิติเยอะกันถูกไหม3มิติก็ต้องใหญ่กว่า2มิติดิ2มิติก็ต้องใหญ่กว่า1มิติดิถูกมั้ยทีนี้มิติคืออะไรโอเคก็วิกเตอร์สเปซสมมุติมีเส้นเส้น1จำนวนทั้งหมดบนเส้นเส้น1มันก็มีเป็นอนันต์ตัวถูกมั้ยสมมุติมีระนาบ1จุดทั้งหมดบนระนาบมันก็มีอนันต์ถูกมั้ยคำถามก็คือแล้วเราจะเปรียบเทียบได้ไงว่า2มิติคือจุดทั้งหมดบนระนาบมันมีเยอะกว่าจุดทั้งหมดบนเส้นเส้น1ซึ่งคือ1มิติเราจะทำได้ยังไงโอเคเนาะก็ต้องใช้คอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่า cardinality cardinality เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรคิดซะว่าเป็นตัวเลขหรือเป็นค่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราให้คู่กับเซตโอเคเนาะเพื่อบอกว่าเซตไหนใหญ่กว่ากันโอเคไหมโอเคทีเนี้ยก่อนจะพูดถึง cardinality เนี่ยต้องมาดูคุณสมบัติของ map ก่อนโอเคประเภทของ map โอเคเนาะจริงๆพูดไปแล้วแหละในหัวข้อ map อันเนี้ยแต่ว่าอันนี้จะมาย้ำอีกทีนึงเพราะมันใช้จะได้เห็นกันทันทีโอเคเรา map คือการส่งสมาชิก
เซต1ไปอีกเซต1จับคู่กันประมาณนี้ associate กันโอเคเนาะเรามีเซต x กับเซต y เราจะส่งสมาชิกจาก x ไป y map มีกฎอยู่2ข้อก็คือข้อที่1สมาชิก1ตัวใน x ส่งไปได้แค่1ตัวใน y เท่านั้นมันจะไม่มีกรณีที่1ตัวใน x ส่งไปหา2ตัวใน y แบบนี้ไม่ได้โอเคเนาะข้อที่2บอกว่าสมาชิกทุกตัวใน x หรือโดเมนเนี่ยต้องเข้าร่วมโอเคมั้ยนี่คือกฎ2ข้อถ้าเราดูรูปทางขวามือรูปใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอยู่2ที่ที่มันผิดกฎโอเคเนาะข้อแรกก็คือดูสีม่วงๆตรงนี้นะข้อแรกจะเห็นว่าสมาชิกตัวเนี้ยส่งไปหาสมาชิก2ตัวในเซต y เพราะงั้นผิดกฎใช่มั้ยผิดกฎข้อที่1อันนี้ก็เหมือนกันสีม่วงๆเลข2เนี่ยสมาชิกตัวเนี้ยไม่ได้เข้าร่วมก็คือไม่ได้โยงไปหาสมาชิกอะไรเลยใน y อันนี้ก็ผิดกฎเหมือนกันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่เป็นแมปโอเคแมปก็จะมีอยู่3ประเภทโอเคเนาะ ก็ประเภทแรกคือ injection หรือ injective map โอเคเนาะinjective เป็นคำขยาย map เนาะเราเรียก injective map แต่เราเรียก injective map รวมๆว่า injection โอเคเนาะจะฟังดูสับสนหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอเคสัญลักษณ์ทางขวามือนี่ระวังไว้นิดนึงนะสัญลักษณ์นี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ทางการนะ injection map หรือ1ต่อ1 map เนี่ยมันมีความหมายว่า set y หรือ codomain เนี่ยอาจจะมีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับสมาชิกในโดเมนก็ได้เซตของโคโดเมน y เนี่ยอาจจะมีขนาดมากกว่าใหญ่กว่าหรือเท่ากับสมาชิกของโดเมนก็ได้โอเคเนาะอันนี้เปรียบเทียบกันในแง่สมาชิกนะเครื่องหมายนี้ไม่มีการนิยามไว้บนเซตเนาะเพราะงั้นเวลาเอาไปใช้จริงอย่าไปจดแบบนี้เนาะถ้าเป็นอาจารย์มหาลัยพวกนี้เขาแน่จะตัดคะแนนเราทิ้งแบบชิวๆเลยแหละโอเค injection หมายความว่าสมาชิก 1 ตัวใน xโยงหาสมาชิก1ตัวใน y เท่านั้นและสมาชิก1ตัวใน y ถูกโยงมาจาก1ตัวใน x เท่านั้นโอเคเนาะนี่คือ injection กฎของแมปบอกว่าสมาชิก1ตัวใน x โยงไปหาสมาชิก1ตัวใน y เท่านั้นโอเคเนาะมันอาจจะเกิดกรณีแบบนี้ก็ได้ดูเห็นไหมกรณีนี้กรณีที่สมาชิก2ตัวในเซตต้นฉบับโยงไปหาตัวเดียวกันอันนี้ไม่ผิดกฎนะ1ตัวใน x โยงหา1ตัวใน y เห็นไหม1ตัวใน x โยงหา1ตัวใน y ไม่ผิดโอเคเนาะแต่ว่า1ตัวใน y โดน x โยงมาหา2ตัวใช่มั้ยกรณีแบบนี้เราไม่เรียกว่าเป็น injection ใช่มั้ย injection ก็คือสมาชิกใน y เนี่ยโดนโยงมาจาก x แค่ตัวเดียวเท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นถ้า x มี3ตัว x ทุกตัวต้องเข้าร่วมถึงจะเป็น map ได้และ x 1ตัวโยงไปหา y 1ตัวเท่านั้นและห้ามโยงไปที่ตัวเดียวกันก็หมายความว่า y อาจจะมีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่า x ก็ได้โอเคเนาะจริงๆควรเขียนแบบนี้เนาะชิปไปด้วยอันนี้เป็น x โอเคอันนี้ก็เป็น y เป็นโคโดเมนเนาะโคโดเมนอาจจะใหญ่กว่าหรือเท่ากับ โดเมนก็ได้โอเคอันนี้เรียก surjection ส่วน surjection บอกว่าหรือ on to map เนี่ยก็คือเวลาเราส่งแล้วเราต้องส่งไปเต็มเซตของโคโดเมนก็คือเซต y เนี่ยต้องโดนโยงมาหาทุกตัวโอเคมันก็อาจจะเกิดกรณีที่มันเท่ากันและโยงมาหากันก็ได้หรืออาจจะเกิดกรณีที่เซตต้นฉบับ x ใหญ่กว่าและโยงมาหาแบบนี้ก็ได้อันนี้เรียก surjection โอเคเนาะก็แปลว่า x อาจจะใหญ่กว่าหรือเท่ากับ y ก็ได้จริงๆวิดีโอที่แล้วพูดไว้ละเอียดอยู่เนาะลองย้อนกลับไปดูโอเควิดีโอนี้เอามาทวนให้เป็นคอนเซปต์เฉยๆอันนี้เป็นโคโดเมน y โอเคโอเคเนาะ ทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยคืออันที่เราสนใจและสำคัญมากที่สุดก็คือเป็น bijection bijection ก็คือเป็นทั้ง injection และ surjection พร้อมกันหมายความว่ามันเป็นแมปที่สมาชิกทุกตัวใน x โยงไปหาสมาชิกทุกตัวใน y เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นและห้ามโยงไปหาตัวเดียวกันโอเคเนาะและเมื่อโยงแล้วต้องโยงเต็มเซต y เพราะงั้นความหมายก็คือมันเกิดได้กรณีเดียวก็คือถ้าไม่มี1ต่อ1 correspondent กันหาเนี่ยหรือว่ามี bijection หากันเนี่ยหมายความว่าเซตทั้ง2มีจำนวนสมาชิกเท่ากันอันนี้เขียนแบบนี้ไม่ถูกนะต้องบอกว่าเซตทั้ง2เมื่อมันมี bijection หากันมันมีจำนวนสมาชิกเท่ากันโอเคไหมแต่แค่เขียนแบบนี้คือเขียนหยาบๆเฉยๆห้ามเอาไปใช้นะสำหรับนี้เซตเท่ากันมันไม่ได้นิยามแบบนั้นคิดว่า bijection บอกย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าห้ามโยง2ตัวไปหาตัวเดียวกันโอเคเนาะเสร็จแล้วเวลาโยงแล้วต้องโยงให้เต็มเซตตัวหลังโอเคก็คือเป็น1ต่อ1แล้วต้องเป็น on to ด้วยมันก็เกิดได้กรณีเดียวก็คือเป็น bijection จำนวนสมาชิกในเซต2เซตต้องเท่ากันโอเคเนาะทีนี้เนี่ยกรณีเซตจำกัดมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าถ้ามันเป็น bijection จำนวนสมาชิกของ2เซตต้องเท่ากันถ้าเซต2เซตจำกัด มี bijection หากันมีจำนวนสมาชิกเท่ากันโอเคเนาะ
เราเลยนิยามสิ่งที่เรียกว่า cardinality ขึ้นมาเห็นเนาะแล้วเราบอกว่าถ้าเซต2เซตมี bijection หากันเราจะเรียกว่ามันมี cardinality เท่ากันโอเคไหมหรือถ้าพูดหยาบๆก็คือมันมีขนาดเท่ากัน cardinality ใช้วัดขนาดของเซตเนาะเพราะงั้นเราอยากรู้ได้ไงว่าเซตไหนใหญ่กว่าเซตไหนก็ดูว่ามันมี bijection หากันหรือเปล่าถ้ามันมี bijection หากันมันมีขนาดเท่ากันมันบอกไม่ได้นะไหนใหญ่กว่าไหนเล็กกว่านะโอเคทีนี้มาดูเซต fn ตัวนี้แล้วกันก็คือจำนวนนับ1ถึง n เนาะแน่นอนว่าเซต n ตัวนี้เป็นเซตจำกัดเนาะแล้วก็มีสมาชิก n ตัวเราเลยให้เซต fn เนี่ยมี cardinality เป็น n หมายความว่าเซตอะไรก็ตามที่มี bijection กับ fn ตัวเนี้ยเราจะเรียกว่ามีสมาชิก n ตัวแล้วก็เป็นเซตจำกัดด้วยเนาะเข้าใจไม่ยากนะสมมุติว่า f 3มันก็ได้เป็นเซตของ1 2 3แบบนี้ถูกไหมโอเคและถ้าสมมุติว่าเรามีเซตอีกเซตหนึ่งเรียกว่าเซต S X อะไรก็ได้แล้วกันเนาะมันเท่ากับ2 4ไก่แบบนี้โอเคเนาะก็ถ้าเราสามารถสร้างแมปขึ้นมาแมปหนึ่งโยง2ไปหา1โยง4มาหา2โยงไก่ไปหา3จะเห็นว่ามันเป็น bijection คิดไหม1ต่อ1 on 2เพราะงั้นเซต2อันเนี้ยมี cardinality เท่ากันเซต F3 มี cardinality เป็น3เพราะฉะนั้นเซต2 4ไก่ตัวเนี้ยก็มีสมาชิกจำนวน3ตัวและเป็นเซตจำกัดคือมี cardinality เป็น3นั่นเองนี่คือวิธีใช้งานของมันโอเคเนาะจะเห็นว่ามันแค่นับจำนวนสมาชิก มันไม่ได้ทำอะไรให้มันคำถามก็คือเราจะทำให้มันยุ่งยากทำไมกรณีที่เซตมีจำนวนสมาชิกจำกัดอ่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันนับได้มันเทียบกันได้อยู่แล้วปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อเซตเราเป็นเซตอนันต์โอเคเนาะเราเริ่มจากเซตของจำนวนนับเลยเห็นมั้ยเซตของจำนวนนับหรือ natural number ต้องบอกว่าเซตจำนวนนับบวกโอเคเนาะไม่ถึงถ้าเซตจำนวนเต็ม integer ถึงจะติดลบด้วยจำนวนนับน่าจะ imply ว่ามันเป็นจำนวนบวกอยู่แล้วโอเคเนาะก็คือเซตของ1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆโอเคเนาะเป็นเซตอนันต์โอเคมั้ยเราให้เซตเนี้ยมี cardinality เป็น n 0 n 0เป็นเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะแต่เราให้มันมี cardinality เป็น n 0ไว้ก่อนโอเคมั้ยเพราะงั้นเซตอะไรก็ตามที่มี bijection กับจำนวนนับเราจะเรียกว่า countable infinite หมายความว่า infinite แบบนับได้โอเคมั้ยเซตอะไรก็ตามที่มี bijection กับเซตของจำนวนนับ1 2 3ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเรียกว่าเซต infinite แบบนับได้โอเคทีนี้เรามาลองดูกันมันจะเกิดกรณีแปลกๆแบบนี้ขึ้นเสมอโอเคเนาะดูนะ เราลองพิจารณาจำนวนคู่จำนวนนับคู่โอเคเนาะ2 4 6 8 10ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยสมมุติผมสร้างแมปขึ้นมาแมปหนึ่งโยงจากจำนวนนับไปหาเซต A A คือจำนวนคู่นะ2 4 6 8 10ไปเรื่อยๆนะโดยมีกฎการโยงก็คือ ค่าหลังจากการโยงคือ2เท่าของค่าที่เอามาใส่เขียนเนาะ m k เท่ากับ 2k แบบนี้โดย k เป็นสมาชิกของจำนวนนับหมายความว่าถ้าเอาเลข1มาใส่จากจำนวนนับมันจะโยงไปหา2เลข2ในจำนวนนับโยงไปหา4เลข3ในจำนวนนับโยงไปหา6เขียนเนาะทีนี้มาดูกันว่ามันเป็นแมปแบบไหนแมปเนี้ยที่ผมนิยามขึ้นมา mk เท่ากับ 2k เนี่ยก็ข้อแรกไม่มีอะไรเป็นการพิสูจน์ว่าแมปเนี้ยเป็น injection คือ1ต่อ1หมายความว่าจำนวนนับตัวเดียวโยงไปหาสมาชิกใน a ตัวเดียวและสมาชิกใน a 1ตัวเนี้ยโดนโยงมาจากจำนวนนับตัวเดียวเลข2ตัวเนี้ยจะโดนโยงมาจากเลข1ตัวเดียวเลข4ตัวเนี้ยจะโดนโยงมาจากเลข2ตัวเดียวเท่านั้นเลข6ตัวเนี้ยจะโดนโยงมาจากเลข3ตัวเดียวเท่านั้นวิธีพิสูจน์ก็คือแบบนี้เนาะโอเคจริงๆในเรื่องแมปน่าจะบอกวิธีพิสูจน์ไปแล้วแหละเนาะโอเคเพราะฉะนั้นแมปเนี้ยเป็น injection map โอเคถัดมาก็คือพิสูจน์ว่ามันเป็น on to โอเคเนาะก็คือไม่ว่าจะมีจำนวนเลขคู่อะไรก็ตามคุณสามารถหาจำนวนเต็มบวกได้เสมอที่โยงมาหามันได้เสมอสมมติคุณมีเลขคู่อยู่เป็น10ล้านแบบนี้หน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน10ล้านโอเคเนาะคุณหาร2ถูกมั้ยมันก็ได้5ล้านถูกมั้ยห้าล้านบวกโอเค5ล้านเป็นจำนวนเต็มถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาจำนวนนับ5ล้านโยงไปหา10ล้านได้เสมอโอเคเนาะไม่ว่าคุณจะหาจำนวนเต็มคู่อะไรก็ตาม A ขึ้นมา1ตัวคุณสามารถเอา A มาหาร2แล้วคุณจะได้จำนวนนับเสมอโอเคเนาะเพราะงั้นแมปเนี้ยจำนวนนับมันโยงไปหา A แบบเต็มเซตโอเคเนาะไม่มีสมาชิกใน A ตัวไหนเลยที่ไม่โดนโยงไม่มีสมาชิกใน Aที่เป็นเลขคู่ตัวไหนเลยที่ไม่สามารถเขียนได้ในรูป 2k เมื่อ k เป็นจำนวนนับโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น on to หรือเป็น surjection เมื่อ m
map เนี้ยเป็นทั้ง injection และ surjection ก็หมายความว่า m map เนี้ยเป็น bijection จากจำนวนนับไปหาเซต a หมายความว่าเราเพิ่งแสดงให้เห็นว่ามันมี bijection โยงจากจำนวนนับเซตของจำนวนนับไปหาเซตของเลขคู่ก็หมายความว่าเซตของจำนวนนับกับเซตของเลขคู่เนี่ยมี cardinality เท่ากันเป็น n 0หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเซตของจำนวนนับและเซตของจำนวนคู่มีขนาดเท่ากันโอเคไหมทีนี้มาเราดูลองใช้ common sense หนูนะ1 2 3 4 5 6กับ2 4 6 8 10ไปเรื่อยๆอันหลังมันดูเหมือนมันมีแค่ครึ่งเดียวของตัวแรกถูกไหม a เป็น subset ของ n ถูกป่ะเป็น subset แท้ด้วยนะมันควรจะเล็กกว่าถูกไหมแต่ว่าเมื่อเราดูแบบนิยามจริงๆโดยใช้นิยามจริงแล้วเซตทั้ง2มีขนาดเท่ากันโอเคไหมนี่คือความแปลกของ infinite set อย่าใช้ common sense นะเมื่อเขามีเซตมาให้แล้วมันเป็น infinite set แล้วเขาถามว่าเซตไหนใหญ่กว่ากันต้องพิจารณาแบบนี้นะใช้ cardinality เป็นตัวพิจารณาโอเคไหมโอเคอย่าดูว่ามันเป็นเซต infinite 1 2 3 4 5 6และเซตนี้มี2 4 6มันข้ามมันโดดข้ามทีละตัวไม่ได้นะแบบนี้โอเคเนาะ2เซตเนี่ยมีขนาดเท่ากัน1 2 3 4 6กับเซตของจำนวนคู่2 4 6เซตของจำนวนคี่ก็เหมือนกัน1 3 5 7ก็เป็นมีขนาดเท่ากับเซตของจำนวนนับเหมือนกันโอเคเนาะโอเคคุณสมบัติแปลกๆเนี่ยเป็นคุณสมบัติของ infinite set เลยโอเคเนาะinfinite set อ่ะมีคุณสมบัติแบบนี้เสมอก็คือถ้ามันเป็น infinite set โอเคเนาะมันจะสามารถมี bijection กับ subset แท้ของตัวเองได้เสมอ subset แท้คือ subset ที่เล็กกว่ามันที่ขนาดไม่เท่ามันโอเคมั้ย subset เฉยๆก็คือ subset ที่อาจจะขนาดเท่ามันก็ได้โอเคมั้ย subset แท้หรือ proper subset เนี่ยก็คือ สมาชิกทุกตัวในเซตหลังต้องอยู่ในเซตแรกแต่ว่าห้ามเท่ากันโอเคเนาะก็หมายความว่ามันต้องเล็กกว่าโอเคแต่ว่า infinite set มีคุณสมบัติก็คือมันจะมี bijection กับ proper subset ของตัวเองเสมอหมายความว่า infinite set ถ้าเราแบ่งครึ่งมันแล้วมันก็ยังได้ขนาดเท่าเดิมยังเป็น infinite set อยู่เข้าใจมั้ยคุณสมบัติแบบนี้บางคนเขาใช้ตัวนี้เป็นตัวนี้อย่าง infinite set เลยเห็นเนาะเพราะงั้นจำนวนเต็มบวกทั้งหมด1 2 3 4 5กับเลขคู่2 4 6 8 10กับเลขคี่1 3 5 7 9ทั้ง3ตัวนี้มี cardinality หรือมีขนาดเท่ากันหมดเข้าเนาะเป็นอินฟินิตแบบรับได้โอเคทีนี้เรามีกันบ้านนิดหนึ่งข้อหนึ่งก็คือลองไปหาดูเนาะเซตของ bijection ให้ไปหาสร้าง bijection ขึ้นมาระหว่างจำนวนนับ1 2 3 4 6กับจำนวนตรรกะทั้งหมดโอเคเนาะลองดูโอเคก็จะได้ขึ้นมาเนาะเป็นเซตหนึ่งที่เรียกว่าอินฟินิตแบบรับได้โอเคถัดมาเรามาดูเซตนี้กันเซตของจำนวนจริงหรือเขียนเป็นช่วงก็ได้เป็นลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้แบบนี้เนาะก็คือเซตของจำนวนจริงทั้งหมดในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เนี่ยเราให้มันเซตเนี้ยมีคาร์ดินาลิตี้เป็น4 4นี้จะมีชื่อเนาะมันเรียกคาร์ดินาลิตี้ออฟดิคอนตินัมก็คือคาร์ดินาลิตี้ของความต่อเนื่องโอเคมั้ยให้มีคาร์ดินาลิตี้เป็น4ทีนี้เราพิจารณาช่วง0 1โอเคเราคิดว่าไงอันไหนใหญ่กว่ากันอันไหนเล็กกว่ากันจำนวนจริงทั้งหมดในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้กับจำนวนจริงทั้งหมดในช่วง0ถึง1 ปรากฏว่ามันเท่ากันนะจำนวนจริงทั้ง2เซนเนี่ยเท่ากันโอเคอย่าใช้เซนตอบใช้นิยามตอบมันเป็นแมทใช่ไหมเรามาพิจารณาฟังก์ชันนี้ก่อนฟังก์ชันแรก fx เท่ากับ tan x เห็นเนาะโดเมนของมันก็คือลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2ตามภาพเลยนะทีนี้มาดูข้อแรกก็คือเลนส์ของมันก่อนมาดูเลนส์ของมันก่อนว่าค่า fx เนี่ยมันทั่วจำนวนจริงไหมโอเคเนาะโดเมนของมันคือลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2จะเห็นว่าเลนส์ของมันตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ไล่ขึ้นมาเลยนะเลนส์คือค่า y ทั้งหมดที่เป็นไปได้เราลองดูแกน y ค่า y ทั้งหมดที่เป็นไปได้มันเป็นไปได้ทุกค่าถูกไหม ไม่ว่าจะกำหนดจุดอะไรก็ตามมาบนแกน y มันจะมี x ที่สอดคล้องกันเสมอโอเคเนาะเพราะงั้นเลนส์ของมันเป็นจำนวนจริงโอเคแล้วฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1หรือเปล่าคุณดูดิ y 1ตัวโยงหา x 1ตัวเสมอโอเคเนาะไม่มีซ้ำกันเลยไม่มี y ตัวไหนที่โยงหา x ได้2ตัวเลยโอเคเนาะก็คือถ้าลากเส้นตัดแกน y แล้วมันตัดแกนสีขาวแค่จุดเดียวแบบนี้วิธีดูตอนมาปลายก็น่าจะสอนมาอยู่เนาะเพราะงั้นมันเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1เพราะ เพราะฉะนั้น fx เท่ากับ tan x เนี่ยเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1 on to หรือเป็น bijection จากลบไพส่วน2ถึงไพส่วน2ไปจำนวนจริงโอเคเนาะทีนี้ลบไพส่วน2กับไพส่วน2เราสามารถรีสเกลได้ถูกไหมมันก็แค่ช่วงนึงอะช่วงจำกัดอยู่แล้วเรารีสเกลให้มันเป็น0 1ได้อันนี้เป็นการบ้านเนาะให้เราไปหามาหา bijection ระหว่าง2เซตนี้มาว่าเราจะรีสเกลยังไง
เราจะแมปแต่ละจุดในเซตหนึ่งไปหาอีกจุดแต่ละเซตหนึ่งยังไงให้มันเป็นแบบ1ต่อ1โอเคเนาะก็จากข้อเนี้ยเราจะเห็นด้วยว่าเซตของจำนวนจริงทั้งหมดในช่วงลบไพ่ส่วน2ถึงไพ่ส่วน2มันเท่ากับเซตของจำนวนจริงทั้งหมดที่เป็นไปได้เลยโอเคมั้ยแล้วก็เซตของจำนวนจริงทั้งหมดในช่วง0 1กับลบไพ่2 2มันเท่ากันแล้วก็จาก transitivity หรือสมบัติการเค้าเรียกอะไรนะสืบทอดเหรอเซตของจำนวนจริงในช่วง0 1กับจำนวนจริงทั้งหมดมันก็ต้องเท่ากันด้วยโอเคเนาะก็จะมี bijection หา0 1ไป r เหมือนกันโอเคไม่มีอะไร เพราะงั้นในแง่ขนาดของเซตจำนวนจริงทั้งหมดในช่วง0 1กับจำนวนจริงทั้งหมดในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้มีเท่ากันโอเคมั้ยอันนี้เป็นสมบัติหนึ่งของอินฟินิตเซตมีคาร์ดินาลิตี้เท่ากันแล้วก็คาร์ดินาลิตี้นั้นจะเรียกว่า c คาร์ดินาลิตี้ของความต่อเนื่องโอเคมั้ยโอเคถ้าเราอยากหาอ่านเรื่องนี้เพิ่มเติมเราไปหางานของคนคนนี้เนาะจอร์จนามสกุลว่าอะไรคันทอแคนทอโอเคลองไปหาดูแล้วกันโอเคเนาะถ้าเราไม่เข้าใจหรือรู้สึกว่ามันแปลกๆไม่เป็นไรเนาะใช้เวลากับเรื่องนี้หน่อยเพราะว่านักคณิตศาสตร์สมัยนั้นเขาก็ตีกันแทบตายเพราะเรื่องนี้แหละตีกันแทบตายเพราะนักคณิตศาสตร์คนนี้แหละโอเคเนาะแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วก็ด่ากันไปมาโอเคเนาะบางคนเขียนว่างานนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรงในวงการคณิตศาสตร์เลยเนาะจำไม่ได้ว่าใครเขียนโอเคแต่มีคนเขาด่ากันจริงจังมากเลยนะสมัยนั้นนักคณิตศาสตร์เขียนเนาะไม่ยอมรับไอเดียอะไรกันแบบนี้เลยโอเคแต่นี่แหละผลงานของจอร์จแคนทอร์ก็คือคาร์ดินาลิตี้สำคัญมากทำให้เรามองอินฟินิตเซตได้แบบใหม่อินฟินิตเซตก็จะมี2แบบโอเคเนาะแบบจำนวนนับหรือแบบที่สามารถมีไบเจคชันกับจำนวนนับได้คือมีคาร์ดินาลิตี้เป็น n 0เราเรียกว่าอินฟินิตแบบนับได้อะไรก็ตามที่มันไม่มีอินฟินิตเซตอะไรก็ตามที่สามารถมีไบเจคชันกับตัวนี้ได้เราจะเรียกว่าอินฟินิตแบบนับไม่ได้หรืออันเคาน์เทบลอินฟินิตโอเคเนาะตัวอย่างก็คือจำนวนจริงจำนวนจริงจะใหญ่กว่าจำนวนนับหรือจะใหญ่กว่า rational number เสมอนะเราไม่มีวันที่จะแมปจำนวนนับ1 2 3ไปเรื่อยๆทั้งหมดหาจำนวนจริงได้ทั้งหมดเราไม่มีทางสร้างไบจิคชันแบบนั้นได้โอเคมั้ยการพิสูจน์มันสร้างไม่ได้อันนี้ยากอยู่โอเคเนาะแต่ว่ามันมีวิธีพิสูจน์อยู่โอเคเพราะฉะนั้นอินฟินิตเซตมันมีวิธีเทียบขนาดอยู่อินฟินิตขนาดเล็กนับได้แบบนี้กับอินฟินิตขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็คือแบบต่อเนื่องหรือคอนตินัมตัวเนี้ยโอเคเพราะงั้นเวลาจะเปรียบเทียบขนาดของเซตเมื่อเป็นอินฟินิตเซตเราใช้คาร์ดินาลิตี้เป็นหลักโอเคเนาะและตัวนี้แหละที่เราใช้นิยามมิติของเวกเตอร์สเปซเคยได้ยินเนาะ1มิติ2มิติ3มิติ4มิติพูดถึงอะไรคำนี้แหละเป็นตัวที่ใช้นิยามมิติโอเคไหมโอเคทีนี้เราอยากให้ดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงก็คือแคนทอร์เซตเนาะสมมุติเราสร้าง s ขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะเป็นจำนวนจริงทั้งหมดในช่วง0ถึง1โอเคเรียก s 0แล้วกันโอเคเนาะแล้วก็ดูเซต s 1ก็คือ0ถึงแบ่งแบบนี้ก็คือเราตัดตรงกลางแบ่งเป็น3ส่วนและตัดตรงกลางออกเก็ทมั้ยเก็ทมั้ยอันนี้มันก็จะได้1ส่วน3เนาะอันนี้มันก็จะได้2ส่วน3เก็ทมั้ยโอเค s 2ก็เหมือนกันเราแบ่งเซตพวกนี้ออกเป็น3ส่วนนะครับตัวอย่างว่าแบบนี้เนาะ แล้วเราก็ตัดตรงกลางออกมันก็จะเหลือตรงนี้ถูกไหมนี่ S3 ถูกไหม S4 ก็เหมือนกันมันก็จะได้แบบนี้ถูกไหมแบ่งเป็น3ส่วนแล้วตัดตรงกลางออกเห็นเนาะเสร็จแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆคำถามก็คือเมื่อทำไปจนถึงอินฟินิตครั้ง S infinity มันจะเหลือจุดกี่จุดเห็นไหมอันนี้เรียก Cantor set เนาะลองไปค้น Google ดูได้เนาะเขาจะมีวิธีพิสูจน์อยู่เราก็คิดว่าเวลคุณตัดออกไปแล้วแล้วคุณก็ตัดเสร็จเรื่อยๆมันก็จะเป็นเล็กลง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 เรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็เหลือเป็นจุดๆอะไรแบบนี้เต็มหมดใช่ไหมคุณก็อาจจะคิดว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะเหลือจุดนับได้ หรืออย่างมากที่สุดมันอาจจะเหลือจุดเป็นจำนวนนับได้แบบนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อเราทำไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้คำตอบจริงๆของมันก็คือจำนวนจุดเหลือเท่าเดิมกับเซตต้นฉบับโอเคลองไปจินตนาการดูนะว่ามันเกิดอย่างนั้นได้ไงโอเคแต่ผมจินตนาการไม่ได้เหมือนกันแต่ว่านิยามทางคณิตศาสตร์บอกว่าคุณสามารถหาไบเจคชันจากเส้นเนี้ยไปหาเส้นบนสุดได้เสมอโอเคเนาะ เพราะงั้นถ้าคุณมีเส้นเส้นหนึ่งจำนวนจริงทั้งหมดในช่วง0 1แบ่งออกเป็น3ส่วนตัดตรงกลางออก1ครั้งแบ่งออกเป็น3ส่วนตัดตรงกลางออกอีก2ครั้งแบ่งออกเป็น3ส่วนตัดตรงกลางแบ่งออกเป็น3ส่วนตัดตรงกลางทำไปเรื่อยๆอินฟินิตครั้งสุดท้ายคุณเหลือสมาชิกเท่ากับเซตต้นฉบับโอเคเนาะอันนี้เรียก Cantor set โอเคเนาะนี่เป็นสมบัติหนึ่งของ infinite set เข้าใจมั้ยคุณวัดขนาดของอินฟินิตเซตโดยใช้คอมมอนเซนส์ไม่ได้เด็ดขาดโอเคเนาะนี่เป็นตัวอย่างที่เอามาให้ดูเพราะว่า
จะให้เห็นว่ามันขัดกับสามัญสำนึกของเรามากและอยากใช้เซนต์เวลาดูเรื่องอินฟินิตเซตอะไรพวกนี้พยายามดูในแง่แมปในแง่ไบเจคชั่นระหว่าง2เซตอะไรพวกนี้เสมอโอเคเนาะโอเคสรุปก็คือวันนี้เราพูดถึงเมตริกสเปซซึ่งไม่อยากจะพูดอะไรกับมันมากโอเคเนาะก็มี2แบบเมตริกสเปซที่คอมพีทกับไม่คอมพีทคอมพีทคือโคชี่ซีเควนซ์ทุกตัวของมันรู้เข้าโอเคมั้ยไม่มีอะไร ที่สำคัญในวันนี้ก็คือคาร์ดินาลิตี้เนาะถ้าเซต2เซตมีไบเจคชั่นหากันเราเรียกว่ามันมีคาร์ดินาลิตี้เท่ากันเสมอโอเคหรือจะพูดได้ว่ามีขนาดเท่ากันเสมอโอเคเนาะแล้วก็จำไว้2เซตก็คือเซตของจำนวนนับซึ่งเป็นอินฟินิตขนาดเล็กที่สุดก็คือมีคาร์ดินาลิตี้เป็น n 0แล้วก็เซตของจำนวนจริงซึ่งให้มีคาร์ดินาลิตี้เป็น4คาร์ดินาลิตี้ของความต่อเนื่องจะใหญ่กว่า n 0โอเคเนาะอันที่จริงมันมีสมการอยู่ว่า2กำลัง n 0เท่ากับ4ถ้าจะไม่ผิดโอเคเนาะโอเคเราไปค้นดูแล้วกันว่าจะมีใครเจอสมการนี้มั้ย2ยกกำลัง n 0เมื่อ n 0เป็นคาร์ดินาลิตี้ของเซตจำนวนนับเนาะ2 n 0เท่ากับ4โอเคลองไปหาดูวันนี้น่าจะเท่านี้แหละครับผมโอเคเพราะงั้นกลับมาตรงหัวเรื่องวันนี้เราได้ตอบคำถามทั้งหมดได้แล้วเนาะข้อแรกก็คือเราวัดความใกล้กันระหว่างสมาชิกในเซตยังไงก็วัดได้โดยการนิยามเมตริกฟังก์ชันขึ้นมาโอเคเนาะ ถ้าเราสามารถนิยามเมตริกฟังก์ชันขึ้นมาได้โดยเป็นแมปซึ่งแมประหว่างคาร์ดิเชียนโปรดักต์ของเซตนั้นไปหาจำนวนจริงแล้วก็มีสมบัติ3ข้อเราก็ไปดูเนาะถ้าสร้างอะไรก็ตามขึ้นมาแบบนั้นได้เราเรียกมันว่าเมตริกฟังก์ชันเมตริกฟังก์ชันก็จะทำหน้าที่เป็นตัววัดความใกล้กันของเซตโอเคทีนี้คำถามข้อที่2เซตนี้2เซตนี้ใครใหญ่กว่ากันมันเท่ากันโอเคเนาะคำถามก็คือใครใหญ่กว่ากันใครใหญ่กว่ากันโอเคเนาะเวลามีคนถามคุณว่าเซต2เซตใครใหญ่กว่ากันคุณถามเขากลับก่อนเนาะว่าความใหญ่วัดยังไงโอเคมั้ย มันต้องรัดกลุ่มในคณิตศาสตร์จะเป็นแบบนี้เสมอเทรนด์ของมันจะเป็นแบบนี้โอเคเนาะในวิชานี้คุณมีเซตอินฟินิต2เซตคุณนับขนาดของมันไม่ได้ถูกไหมถ้าเป็นเซตจำกัดคุณถามว่าเซตไหนใหญ่กว่ากันคุณก็นับเซต1คุณก็นับอีกเซต1แล้วเอามาเปรียบเทียบกันได้ถูกไหมทีนี้เมื่อมันเป็นอินฟินิตเซตคุณนับไม่ได้ คุณก็ต้องถามเขาว่าไอ้ใหญ่ที่ว่าน่ะมันหมายความว่ายังไงถึงจะใหญ่เซตไหนใหญ่กว่าเซตไหนหมายความว่ายังไงคิดไหมคำตอบก็คือผมไม่ได้ให้คำตอบนะว่าเซตไหนใหญ่กว่ากันให้มีความหมายว่ายังไงคิดไหมแต่ผมให้นิยามของคาร์ดินาลิตี้ไว้คาร์ดินาลิตี้ใช้บอกว่าเซตสองเซตมีขนาดเท่ากันหมายความว่ายังไงใช่ไหมก็คือมีไบเจคชั่นหากันเพราะฉะนั้น2เซตเนี้ยมีขนาดเท่ากันและ2เซตเนี้ยมีขนาดเท่ากันโอเควันนี้น่าจะเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ติดต่อไปได้ในเพจเลยเนาะโอเคเพจนี้เลย Physics Maker Facebook Page โอเคครับขอบคุณมากครับผม